หินคะฮะเอามาเข้าห้องน้ำเหมือนกันเหรอเอ้าไม่ไรมิ้นขอถามอะไรได้ไหมคะได้สิพี่หญิงกับพี่เชนแอบคบกันใช่ไหมคะฮะมิ้นเข้าใจอะไรผิดเปล่าก็พี่เชนบอกว่าพี่เชนมีคนในใจแล้วแล้วก็อายุมากกว่าแถมที่ออฟฟิศเนี่ยทั้งสองคนก็ดูแอบส่งสายตาให้กันไม่ใช่หรอกคือพี่ว่ามิ้นเนี่ยเข้าใจผิดแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องแบบบังเอิญก็ได้นะส่งสายตาอะไรไม่มีแล้วพี่หญิงจะอธิบายรูปพวกนี้ว่ายังไงคะเรื่องนี้นะพี่อธิบายได้พี่ก็ไปดูสถานที่กับเชนจริงๆไงแต่มันก็เป็นเรื่องงานใช่ไหมล่ะเรื่องของเรื่องนี้นะเชนเนี่ยเขาอยากจะเสนอไอเดียนี้ในที่ประชุมแต่ว่าเขาก็ไม่กล้านะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นการแบบคำหน้าคำตาแชมป์ใช่ไหมเขาก็เลยเอาไอเดียนี้มาเสนอพี่แล้วก็เลยไปอันเนี้ยไม่ก็ส่วนเรื่องที่เชนเขาชอบผู้หญิงอายุมากกว่าเลยนั่นน่ะไม่ใช่พี่หรอกเรื่องนี้พี่มีหลักฐานด้วยผู้หญิงคนนี้ใครอะคะก็นั่นนะสิพี่ก็อยากรู้เหมือนกันน่ะมันคือพี่หมายถึงทุกคนในออฟฟิศอะเขาก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็เลยอยากรู้ด้วยเรามินจะเชื่อได้ไงคะว่ารูปพวกนี้เป็นของจริงเอางี้ไหมล่ะงั้นเราก็ไปพิสูจน์กันงั้นเอานี้เนาะเอ๊ะหรือจะเอาไหนดีมันจะอะไรขนาดนั้นน่ะหอมไหมโอ๊ยมินไม่ทนละมิ้นอย่าเฮ้ยนี่พี่เชนมาทำอะไรที่นี่คะเอ้ามิ้นมาได้ไงเนี่ยเอ้าพี่หญินเอาพอดีพามินเขามาซื้ออุปกรณ์สำนักงานอะแต่ว่าก็กำลังจะไปแล้วล่ะอ๋อครับขอโทษนะคะลืมแนะนำตัวค่ะชื่อหินค่ะเป็นเจ้านายของเชนที่ออฟฟิศค่ะคือไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านั้นเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะค่ะคุณหินเห็นเชนพูดถึงหลายครั้งแล้วล่ะค่ะปิ่นนะคะเป็นแม่เลี้ยงของเชนค่ะแม่เลี้ยงใช่ค่ะ